จันเทพุณีสดจันทสโรณพระมหาธรรมกายเจดีย์วันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2563วันที่10ตุลาคมเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นวันบังเกิดขึ้นด้วยรูปกายเนื้อของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารซึ่งถ้าหากไม่มีวันนี้ก็ไม่มีวันอื่นๆและเราก็จะไม่รู้จักกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเลยคือเราจะไม่รู้เลยว่าที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นและที่บรรลุธรรมนั้นอยู่ตรงไหนซึ่งตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้เป็นจุดที่มีความสำคัญมากๆเพราะเวลาเรามาเกิดก็มาเกิดตรงนี้เวลาเราจะตายก็ตายตรงนี้เวลาเราหลับก็หลับตรงนี้เวลาเราตื่นก็ตื่นตรงนี้เวลาบรรลุธรรมก็บรรลุตรงนี้แม้กระทั่งดับขันธปรินิพพานหรือปราบมารก็ตรงศูนย์กลางกายที่เจ็ดนี้ดังนั้นพญามารเขาจึงกันนักกันหนาเพื่อให้มนุษย์ไม่รู้จักกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็พยายามตรึงจิตใจของมนุษย์ให้ไปติดกับเรื่องกะโหลกกะลาคือให้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธัมมารมณ์จนทำให้ใจออกห่างจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหรือแม้กระทั่งผู้ที่รู้จักศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วพญามารก็ยังพยายามทำให้ใจกระเจิงออกไปอีกแต่พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราท่านพยายามดึงใจของมนุษย์ให้มารู้จักและให้ความสำคัญกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเพราะฉะนั้นผู้ที่สอนให้เราได้รู้จักกับที่ที่สำคัญที่สุดคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้จึงเป็นบุคคลที่สำคัญยิ่งกว่าสำคัญและการมาเกิดขึ้นของท่านนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเพราะพญามารเขากันนักกันหนาดังนั้นวันคล้ายวันเกิดวันนี้จึงเป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งยิ่งกว่าสำคัญและเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆสิ่งคือเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การบวชการเข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวแล้วก็นำไปสู่การเผยแผ่ธรรมะการค้นคว้าวิชาในการปราบมารและการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกซึ่งก็ทำให้ทุกคนได้รู้ว่ามีพระธรรมกายอยู่ภายในตัวสาธุเพราะฉะนั้นลูกๆทุกคนต้องให้ความสำคัญกับวันนี้ด้วยการตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของท่านนั่งธรรมะให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวและสวดธรรมจักรบูชาธรรมท่านด้วยจิตที่เกษมเพราะกว่าที่จะมีการสวดธรรมจักรได้ก็จะต้องมีการประสูติและตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งวันนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะมีการมาเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่ถึงได้นำไปสู่การเข้าถึงพระธรรมกายตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเมื่อได้ดำเนินตามมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางตามบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแล้วก็จะทำให้เข้าไปสู่จุดเดียวกัน
นั่นก็คือการเข้าถึงพระธรรมกายหรือพระรัตนตรัยภายในตัวนั่นเองสาธุที่สำคัญบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนี้ก็ได้มาจากการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่7และพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมบทนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องสวดธรรมจักรให้ยิ่งกว่าทุกวันที่ผ่านมาด้วยการสวดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ด้วยจิตที่เกษมและมีความสุขที่สุดจึงจะเป็นการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรที่แท้จริงสาธุโอวาทพุทธศักราช2547และในวันนี้พวกเราก็ได้ทิ้งภารกิจเครื่องกังวลทั้งหลายเพื่อมาแสวงหาบุญใหญ่ด้วยการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นการปฏิบัติบูชาก็เป็นสิ่งที่เราควรจะกระทำเพื่อบูชามหาปูชนียาจารย์ผู้มีพระคุณอันประเสริฐต่อเราซึ่งในปีนี้ก็เป็นวาระครบรอบ136ปีของท่านเสียงระฆังทองระฆังธรรมจึงดังขึ้น136ครั้งสาธุขอเชิญผู้แทนคณะสงฆ์ย่ำระฆังณบัดนี้
ีเสปะทวิโภคะเลอภิเสเกสัพพุทธานังอัคคัปปัตตุปะโมกะติสุนัขัตตังสุมังคะลังสุปะพาตังสุหุตติตังสุขะเราจะสวดกันอีกหนึ่งจบเพื่อเป็นจบส่งท้ายของเป้า 2,766 ล้าน 136 จบเพื่อเป็นการบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารถ้าไม่มีวันนี้ก็ไม่มีวันอื่นและเราก็ไม่ได้มานั่งตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันของพระเดชพระคุณหลวงปู่เราถึงต้องมาบูชาธรรมท่านวันสำคัญที่เนื่องด้วยท่านให้ทุกคนสวดแบบปลื้มที่สุดเลยซึ่งสายบุญนี้จะเกิดขึ้นภายในตัวของเราและเป็นบ่อเกิดแห่งสมบัติทั้งหลายทั้งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติเพราะฉะนั้นจบสุดท้ายนี้จึงมีความสำคัญมากๆเราจะต้องสวดแบบปลื้มใจที่สุดคือให้สวดด้วยจิตที่เกษมและสวดให้ไพเราะที่สุดเลยโดยให้รึกนึกถึงภาพนี้ว่าเราทำได้ทะลุเป้าแล้วและเราได้เป็นบุคคลอัศจรรย์แล้วสาธุทุกๆคนพร้อมไหมพร้อมครับถ้าพร้อมก็เราเลยสาธุ
เอวเมสุตังเอกังสัมมยังภะคะวาปารานสิยังวิหารติอิสิปตะเนมิคะทาเยตัตระโคภะคะวาปัญจวัคคีเยภิกขุอามันเตสิทเวเมภิกขเวอันตาปาปัชิเตนะนะเสวิตาภาโยจายังตาเมสุกามสุขัลลิกานุโยโคหิโนคัมโมโปตุชะนิโกอนาริโยอนาตสันหิโตโยจายังอัตตกิลมัฏฐานุโยโคทุกโขอนาริโยอนาตสันหิโตเอเตเตภิกขเวอุโปอันเตอนุปคัมมัมมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายาอภิญญายาสัมพุทธายานิพพานายาสังวัตติกตมาจสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายาอภิญญายาสัมพุทธายานิพพานายาสังวัตติอัยเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคไสยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอัยยังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายาอภิญญายาสัมพุทธายานิพพานายาสังวัตติอิทังโคปนภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณังปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยัมปิชังนลปฏิตัมปิทุกขังสังคิตเตนะปัญจุปาทานาขันธาทุกขาอิทังโคปนภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตัณหาปุณโณภวิกานันทิราคะสหคตาตาตระตาตราภินันทินิสัยยติทังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธโทอริยสัจจังโยตัสสะเยวตัณหายะอเสสวิราคะนิโรธโทจาโคปฏินิสสะโคโมติอนาลโยอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอัยเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคไสยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ
ทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตภันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหินันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจฉิกาตภันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจฉิกตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาภันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปท
ธาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาติญาณังอุทัปปาติปัญญาอุทัปปาติวิชชาอุทัปปาติอาโลโกอุทัปปาติยาวะกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสัมมาระเกสัพพรหมเกสัสสมณพรหมนิยาปัจจายสเทวมโนสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัตถาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสัมมาละเกสัพพรหมเกสัสสมณพรหมนิยาปัจจายสเทวมโนสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญาณัญจัปปนเมทัสสนังอุทัปปาทิอกุปปาเมวิมุตติอัยมันติมาชาตินาติธานิปุณาปะโวติอิธัมมะโวจะปะคะวาอัตตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงหิมาสมิงจะปะนวายาการณาสมิงพันยมาเนอายาสัมโตโกนทัญญาสวิรชังวิตมะลังธรรมจักขุมอุทัปปาทิยังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวัตติเตจะภควตาธรรมจักเกภูมาเทวาสัทธมโนสาเวสุงเอตัมภควตาภาลานสิยังอิสิปตเนมิคทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอาปฏิวัตติยังสมณเณนวาพรหมเณนวาเอเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิงติภูมานังเอวานังสัทธังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธมโนสาเวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตวาตาวติงสาเทวาตานังเทวานังสัทธังสุตวานิมมานรติเทวาสัทธมโนสาเวสุงนิมมานรตินังเทวานังสัทธังสุตวาปรนิมมิตวสวัตติเทวาสัทธมโนสาเวสุงปรนิมมิตวสวัตตินังเทวานังส
าทังสุตวาพรหมกายิกาเทวาสัตมโนสาเวสุงเอตังบคะวตาภาราณสิยังอิสิปตเนมิกทาเยอนุตตรังธรรมจักขังปวัตติตังอาปฏิวัตติยังสัมเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิอิติหะเตนะคะเนนะเตนะมุหุเตนะยาวะพรหมโลกาสัตโตอาภูคาจิอายัญจะทัสสะหัสสีโลกธาตุสังคัมปิสัมปะคัมปิสัมปะเวทิอัปปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโคภควาอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิวัตโพโคนทันโยอัญญาสิวัตโพโคนทันโยติหิติหิทังอายัสมะโตโคนทันยาสะอัญญาโคนทันโยตะเววนามังอาโหสิติอาทุเป้าต่อไปที่จะทำให้เราปลื้มก็คือเนื่องในวันลอยกระทงเป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือน12ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่31ตุลาคมพุทธศักราช2563ด้วยตัวเลข2833ล้านจบสาธุตั้งเป้าก็ต้องให้เข้าเป้าถ้าไม่เข้าเป้าจะตั้งเป้าไปทำไมเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะเห็นเป้าแล้วต้องปลื้มสาธุสุดท้ายนี้ก็ขออนุภาพแห่งบุญที่ทุกคนได้ตั้งใจมาร่วมกันสวดธรรมจักรจนไปถึงเป้าจงส่งผลดลบันดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองและรักษาให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้และให้มีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีไปนานให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเมื่อจะประกอบธุรกิจการงานอันใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์และก็ให้สมหวังดังใจในทุกสิ่งจงทุกประการเทอญสาธุตั้งใจบูชาพระกันนะ อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากาโตภะคะวตาธัมโมสวากาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถ
พระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภควโตสหวกสังโฆสุปฏิปันโนภควโตสหวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญลูกหลานหลวงปู่ผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบวันนี้เราได้บุญกับพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราณมานเยอะเลยกลับไปบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยนะสาธุและสร้างบรรยากาศดีๆภายในบ้านในครอบครัวในที่ทำงานด้วยรอยยิ้มและปิยะวาจากันนะสาธุและให้กลับไปริ้วรวยกันทุกคนเลยจ้าสาธุกลับมาขอที่แทนได้เป็นน้องเค่ะขอกราบอนุโมทนาบุญและขอน้อมนำบุญใส่ๆนี้มาฝากคุณผู้ชมทุกท่านทั่วโลกด้วยนะคะค่ะและนี่ทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศของการถ่ายทอดสดพิธีฉลองชัยสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร 2,766,136 จบค่ะในวาระ136ปีวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสวดจันทัสโรครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารประจำปีพุทธศักราช2563ค่ะซึ่งเชื่อมั่นได้เลยนะคะว่าภาพเหล่านี้นอกจากจะถ่ายทอดไปยังผู้มีบุญทั่วโลกที่ได้ติดตามรับชมกันอยู่ในขณะนี้แล้วนะคะก็ยังเป็นภาพความทรงจำเป็นภาพปลื้มปิติบุญที่ทุกท่านจะได้จารจารึกไว้ในความทรงจำกับบุญใหญ่ที่เราได้สั่งสมบุญร่วมกันในวันนี้ด้วยค่ะค่ะและสำหรับพิธีฉลองชัยสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร2,766,136จบนะคะได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะแต่สำหรับการสวดมนต์ค่ะของนักสร้างบารมีทั่วโลกยังไม่หยุดเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเรามีเป้าหมายต่อไปค่ะที่ยอดสวด 2,833 ล้านจบนะคะและเราก็มีนัดในการย่ำระฆังฉลองชัยกันในวันเสาร์ที่31ตุลาคมซึ่งก็จะตรงกับวันพระขึ้น15ค่ำเดือน12น้ำนองเต็มตลิ่งนั่นก็คือวันลอยกระทงนั่นเองนะคะก็เรียนเชิญทุกท่านค่ะมาร่วมกันนะคะลอยกระทงธรรมนะคะที่วัดพระธรรมกายแล้วก็ฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรด้วยกันค่ะสำหรับค่ำคืนอันเป็นสิริแห่งวาระ136ปีวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารประจำปีพุทธศักราช2563การสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเช่นนี้นะคะยังคงดำเนินตลอดต่อเนื่อง24ชั่วโมงค่ะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมสั่งสมบุญโดยพร้อมเพรียงกันและก็มาเป็นบุคคลประวัติศาสตร์ในแต่ละครั้งช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดในวันนี้นะคะได้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะคุณยุพาบัณฑิตวุฒิสกุลและดิฉันสุชาดาระยะอินพร้อมทีมงานถ่ายทอดสดทุกท่านกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ